ชื่อออมนะคะมีอาชีพเป็นพยาบาลค่ะเริ่มต้นเป็นคนที่ชอบศิลปะแล้วตั้งแต่เด็กก็เป็นคนชอบวาดรูปตั้งแต่อายุ12ตอนป.6รู้สึกว่าเราเคยเห็นรอยสักพวกผู้ชายทั่วไปแล้วก็เริ่มรู้สึกชอบตั้งแต่ตอนนั้นแนวที่ชอบส่วนใหญ่ก็คือจะชอบรูปสัตว์ที่คล้ายๆเหมือนจริงกึ่งการ์ตูนอะไรประมาณนี้หลักรายแรกคืออายุ25ก็คือเริ่มต้นเราคือเรียนหนังสือเหมือนเด็กทั่วๆไปความชื่นชอบมันก็ไม่จำเป็นต้องทำเลยนะเพราะว่าเรารู้ตั้งแต่เด็กแล้วว่าเราเรียนจบเนี่ยเราอยากเรียนพยาบาลแต่ว่าเราก็ชอบรอยสักดังนั้นควรจะเรียนจบก่อนดีกว่าให้โตกว่าที่จะทำอะไรตัดสินใจเองได้เราก็เลยเริ่มต้นตอนอายุ25แล้วก็เพิ่งเจอช่างที่เราถูกใจที่สุดร้านนานมากจริงๆเราคิดมานานมากคือหลายปีตั้งแต่เด็กอ่ะคือเกิน10ปีนะกว่าจะเจอร้านนี้พอเริ่มเป็นพยาบาลก็คือมาทำงานเราก็รู้จักกับพี่เขาแนะนำมาที่นี่เราก็ดูเป็นปีเลยกว่าจะตัดสินใจมาที่ร้านแต่อาชีพที่เราตั้งใจตั้งแต่เด็กว่าอยากทำมันสวนทางกันนะคิดถึงผลกระทบไหมเราก็คิดไต่ตองว่าถ้าเมื่อเราทำเนี่ยรอยสักจริงๆแล้วเสื้อผ้ามันสามารถปกปิดได้ก็คือเลือกจุดที่เหมาะสมกับตัวเราสามารถที่จะโชว์ได้หรือสามารถที่จะใส่ทำงานได้ปกปิดได้ตามกาลเทศะที่เราจะไปถามว่ากลัวเหมือนกระทงไหมมันคิดว่ามันต้องมีแหละแต่ว่าเราก็คือเลือกที่จะเก็บจุดที่ว่าเข้าไปข้างในอะไรเงี้ยไม่ได้โชว์อะไรเยอะแยะโจทย์ของลูกค้าก็อยากได้ดอกกุหลาบในขวดแก้วส่งรูปมาว่าอยากได้ตัวนี้นะแต่ดอกไม้มันดูไม่โอเคเราก็เปลี่ยนเป็นดอกไม้ตัวนี้ได้ไหมก็มานั่งวาดใหม่อะไรไหมรายแรกก็คือชอบเสืออยากสักเสือมากเลยก็คือจุดแรกที่อยากสักที่สุดเขาบอกจุดที่จี้ที่สุดคือท้องแขนรายแรกก็เจอร้านที่ใช่ก็มาคุยกันพักใหญ่แล้วก็ตัดสินใจทำรายแรกตรงท้องแขนเป็นรายเสือออมเขาก็ติดต่อมาทางเฟซก็มานั่งพูดคุยก่อนสักวันหนึ่งว่าอยากจะได้เป็นรูปไหนเขาก็บอกว่าอยากจะได้เสือถ้าตัดเสือจริงๆมันก็จะดูโหดๆไปเราก็เปลี่ยนแนวเป็นรูปเสือเล็กๆน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของนางพยาบาลเราก็ผสมผสานใส่เข้าไปให้ออกมาเป็นตัวตนของเขาแล้วรอยแรกที่บ้านว่าไหนบ้างครับเรื่องใหญ่ก็ผู้ใหญ่เนาะคนก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องพวกนี้เราไม่ได้ปรึกษาเราคิดว่าเราคือโตแล้วแล้วก็แต่ว่าก็คุยกันเนาะตอนแรกแม่ก็ไม่พอใจเราก็นั่งคุยกันแม่อ้อมเนี่ยทำตอนโตลูกทำตอนโตแล้วนะทำงานแล้วทุกอย่างลูกยังเป็นคนเดิมแต่ว่านี่คือสิ่งที่ลูกชอบแม่พอจะรับได้หรือเปล่าในที่สิ่งที่ลูกชอบอะไรเงี้ยก็ไหนๆก็ทำมาแล้วแม่จะทำอะไรได้อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าก็คืออยากให้แม่เข้าใจว่ามันเป็นแบบมองว่าผู้หญิงทำไมต้องทำนี่คือตัวลูกอ่ะเขาเป็นคนที่ชอบเริ่มเข้าใจในสิ่งที่เราทำแล้วก็ยังปฏิบัติเป็นลูกที่ดีเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะก็คือบางคนอาจจะมีแบบว่าพี่ทำไมต้องไปทำด้วยอ่ะเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วแถบอาชีพพยาบาลมันดูน่าเชื่อถือหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถามว่าณขณะที่เราทำงานเราก็ไม่ได้ไปถอดเสื้อให้เขาดูใช่ไหมอย่างที่บอกตอนแรกว่าเราอ่ะเลือกจุดที่เหมาะสมกับงานเราด้วยนะคะว่าเก็บได้เราก็ใส่เสื้อผ้ามันเก็บได้มันไม่ได้มองเห็นแล้วถ้าเป็นทางผู้ใหญ่เขาคงจะรู้สึกว่าทำไมมันไม่ค่อยเหมาะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็คือบอกเหตุผลว่าตัวคือเราชอบอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะพยายามไม่ได้ให้มันมามีผลกระทบแมวนี่ก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงที่บ้านแม่รักมากเลี้ยงมันตั้งแต่ดึงคลอดออกมาเองค่ะเป็นแมวที่บ้านแต่ว่าแมวที่บ้านมี3ตัวโจทย์ของพี่โอครั้งนี้ก็คือว่าให้แมว3ตัวมาอยู่ในรูปเดียวได้หรือเปล่า
ค่อนข้างที่จะทำกันบ้านหนักมากเพราะว่าแมว3ตัวจะให้มาอยู่รวมกันตัวเดียวเนี่ยเราก็ต้องดูว่าตานี้เป็นยังไงเงี้ยเราก็ต้องมานั่งประสบประสาทกันดูซ้ายอีกตัวขวาตัวหน้าอีกตัวเนี่ยแต่อย่างเงี้ยมันจะดีอย่างนึงที่ว่าให้เราคิดและคิดเองนะไม่ใช่ว่าเอารูปตามแมกกาซีนมาแปะๆใครๆก็ทำได้ก็ทำออกมาได้เหมือนทุกอย่างบิดซ้ายมองเป็นอีกตัวบิดขวามองตัวมองตรงก็เป็นอีกตัวได้ทั้ง3ตัวอยู่ในตัวเดียวกันกับแฟชั่นกับความชอบมันกลายเป็นเรารู้สึกว่าเราเสพติดกับการสักไหมเสพติดไหมก็เสพติดนะตอนแรกตั้งใจว่าตรงท้องแขนอย่างเดียวแต่พอต่อไปพอเรามองมันสวยมันเริ่มมีอะไรมากขึ้นก็ทำอีกเคยจะแบบลามออกมาข้างนอกพี่โอเขาเบรกไว้ยุดก็คุณทำงานอะไรคุณต้องดูความเหมาะสมนะอย่าคิดเฉพาะว่าคิดอยากจะแค่จะทำสังคมเราก็ต้องอยู่ก็ต้องแคร์สังคมด้วยนะเพราะว่างานมันก็เราเป็นอะไรเราต้องทำเงินเนาะอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาคือดึงช่วยดึงสติเรากลับมาบอกว่าถ้าอะไรก็ตามในตอนที่ครั้งหนึ่งถ้าเราดำเนินชีวิตมาเนี่ยสิ่งที่เราปรารถนาบางทีมันอาจจะไม่ถึงเวลาของมันเราก็ควรจะรอก่อนดูว่าเราบรรลุนิติภาวะดีผ่านพ้นชีวิตมาดีแล้วเหมาะสมที่เราจะทำแล้วเราค่อยทำก็ได้รอจนเราโตพอสมควรที่จะดำเนินชีวิตได้เราค่อยทำในสิ่งที่เราชอบก็ได้มันก็ยังไม่สายเพื่อความเหมาะสมในเวลาแล้วก็ตัวเราด้วยอาชีพทุกต่างๆมันก็เป็นสิ่งที่เหมาะกับตัวเรา